เป็นหนึ่งชื่อเรียกง่ายๆที่แยกออกจากรสนิยมการเดินป่าทางเหนือของประเทศไทยได้อย่างชัดเจนเพราะหลายคนที่ล้วนชื่นชอบในป่าใต้นั้นก็คงจะถูกจำกัดความง่ายๆได้ว่าผู้รักในเส้นทางแห่งวิบากกรรมในช่วงเวลาพลบค่ำผมเดินทางเข้าสู่จังหวัดพัทลุงเข้าสู่บ้านของพรานที่เคยร่วมทางกันเมื่อหลายเดือนก่อนและนี่คือการเริ่มต้นของทริปป่าใต้ของผู้ที่ไม่รู้จักเขตจากแดนไกลอย่างผมเป็นบ้านอยู่ไหนบ้านชลบุรีครับพี่เช้าที่สดใสในอำเภอกงหราจังหวัดพัทลุงผมตื่นขึ้นในบ้านของพี่เลี่ยมพรานพื้นถิ่นและณเวลานี้ก็ดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างจากการเดินทางมายังจังหวัดพัทลุงในอดีตของผมไปอย่างสิ้นเชิงนี่คือการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การเดินทางไปยังเขาเจ็ดยอดแห่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดสถานที่ที่ผมเคยได้ยินชื่อผ่านหูมาบ้างในการเดินป่าในฮาราบาราที่ผ่านมาจนเมื่อเวลาล่วงเลยมาจนถึงวันนี้คำชักชวนจากพี่ๆในป่าณวันนั้นก็ทำให้ผมเก็บกระเป๋าเดินทางมายังจังหวัดพัทลุงจนได้และเมื่อการเตรียมเสบียง3วัน2คืนเสร็จเรียบร้อยการเดินทางเข้าสู่เขา7ยอดก็เริ่มขึ้นเขา7ยอดตั้งอยู่บนเทือกเขาบรรทัดมีความสูง 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางเทือกเขาแห่งนี้ขั้นอยู่ระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดตรังและในการเดินทางขึ้นเขาหลาย10กิโลในครั้งนี้ก็จะเป็นการเดินทางที่นำพาทุกคนข้ามจังหวัดจากจังหวัดพัทลุงไปยังจังหวัดตรังซึ่งเย็นวันที่3ของการเดินทางนั้นผมจะลงจากเทือกเขานี้และอยู่ในจังหวัดตรังอย่างไม่รู้ตัวซึ่งนั่นเป็นทั้งหมดที่ผมได้รู้ก่อนเริ่มออกเดินทางน้ำขวดเล็ก1ขวดกับการเดินตัดเข้าป่ายางเป็นช่วงเวลาที่อากาศร้อนพอที่จะเรียกเหงื่อออกมาจนชุ่มหลังการเดินป่าใต้ในฤดูร้อนนั้นไม่แน่ว่าฝนจะตกเหมือนที่เคยผ่านมาหรือเปล่าเพราะความชุ่มฉ่ำในป่าใต้นั้นเป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้ในการเดินทางแต่ละครั้งและเมื่อเดินทางมาไม่กี่ร้อยเมตรจากป่ายางผมก็ได้พบอุปสรรคครั้งสำคัญในการเดินทางครั้งนี้เกิดอุบัติเหตุกับกล้องหลักของผมที่ตกลงน้ำจากที่สูงอย่างไม่คาดคิดกล้องหลักของผมใช้งานไม่ได้ภายในทันทีแต่ในความโชคร้ายนั้นก็ยังมีโชคดีอยู่เสมอต้องขอบคุณพี่เต้ที่ร่วมเดินทางมาในทริปกับการให้ยืมกล้อง 5D Mark III ที่ติดมาทำให้ผมสามารถถ่ายภาพได้อย่างเต็มที่อยู่ถึงแม้ภายในใจในระหว่างนั้นจะมีอารมณ์สับสนที่เสียของรักไปในระหว่างการเดินทางแต่การได้รับน้ำใจจากพี่ๆมันคงเป็นชะตากรรมอย่างหนึ่งที่ผมควรจะได้รับเพื่อเรียนรู้ความรู้สึกที่สำคัญณเวลานี้ครั้งแรกกับกล้องและเลนตัวเก่งในราคาร่วมแสนที่ขาดมือไปในระหว่างการเดินทางดูจะเป็นสิ่งชี้วัดภายในใจของผมกับการจัดการความรู้สึกก้อนนี้ผมเพิ่งสัมผัสความรู้สึกภายในใจครั้งแรกได้ว่าภายในใจของผมนั้นเหมือนกับเพิ่งเสียเพื่อนซีไปในระหว่างการเดินทางซึ่งทุกครั้งที่จะหยิบกล้องหลักขึ้นมาถ่ายกล้องของพี่เต้ที่ยืมมาก็ทำผมใจหายอยู่บ่อยครั้งการเดินทางคงเลิกทดสอบผมด้วยร่างกายไปนานแล้วแต่การทดสอบจิตใจที่ขมุกขมัวก็ดูเหมือนจะเป็นของใหม่ในการเดินทางของผมว่าจะถอยหลังกลับเพื่อไปซ่อมกล้องหรือเดินหน้าต่อเพื่อซ่อมจิตใจด้วยตัวเองหลายครั้งหลายคราวของเหตุผลดูเหมือนจะใช้การไม่ได้กับคนที่ไม่มีแบบแผนคนที่เลือกออกเดินทางคนเดียวคนที่สนใจการเดินทางมากกว่าทรัพย์สินที่หวงแหนผมออกเดินทางเข้าสู่เขาเจ็ดยอดต่ออย่างไม่ต้องคิดอะไรมากความรู้สึกขมุกขมัวถูกเก็บไว้หลังสมองแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยการลำดับความสำคัญใช้ไม่ได้เสมอไปกับตราช่างของคนนอกคอกลึกเข้าไปภายในเส้นทาง
ลำธารช่วยเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับความร้อนที่ผ่านมาในเส้นทางแต่ความอันตรายก็กลับยิ่งเพิ่มมากขึ้นในจุดของหินตะไคร่ที่มีความลื่นสูงซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ความระมัดระวังในการปีนป่ายในแต่ละครั้งในจุดที่เต็มไปด้วยความชื้นของป่าใต้สุดท้ายแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นตัวทากที่มีอยู่เต็มสองข้างทางถุงกันทากที่บริเวณขาช่วยผมจากตัวทากที่ขึ้นมาก่อได้หลายตัวแต่เส้นทางที่ชื้นนั้นก็เต็มไปด้วยไม้ผุที่พร้อมจะหักเสมอเมื่อประมาทเส้นทางดูเหมือนผมจะเดินทางมาถึงลำธารสุดท้ายของวันนี้เพราะเมื่อข้ามลำธารนี้ไปก็จะถึงจุดตั้งแคมป์ในค่ำคืนนี้ซึ่งคงจะเป็นช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่หลังจากเดินลากมาทั้งวันในป่าใต้ผมหามุมเหมาะๆสำหรับตั้งแคมป์และวางเป้ที่หนักอึ้งลงก่อนที่จะต้องคิดอะไรรองเท้าที่เปียกเพราะการข้ามลำธารมาทั้งวันก็คงจะถึงเวลาได้ถอดออกสักทีก่อนที่เท้าจะเปื่อยไปมากกว่านี้ผมตั้งแคมป์และหยุดอยู่ที่พื้นที่ของตัวเองและนี่คงเป็นพื้นที่เล็กๆในป่าที่ผมก้าวไปกับชีวิตจริงอย่างชัดเจนชีวิตที่สร้างความสงบโดยมีธรรมชาติเป็นแรงขับเพื่อให้ความรู้สึกที่หลุดลอยไปกลับสู่ภาวะที่คงที่บางครั้งการเดินทางเพื่อค้นหาโลกภายนอกที่กว้างไกลก็อาจทำให้จิตใจนิ่งสงบลงมากกว่าการนิ่งเฉยดูดายตัวเองจนถึงวันที่ไร้ความเคารพต่อตัวเองซึ่งนั่นคงจะเป็นเส้นทางที่ผมไม่ขอพบอีกเป็นครั้งที่สองเพราะเส้นทางที่ได้เลือกในวันนี้ก็ดูจะสื่อสารกับจิตใจที่หลงลืมไปว่าเรามีทุกอย่างแต่แรกแล้วเพียงแค่ต้องหาทางรักษามันไว้ให้ดีที่สุดดังเช่นความฝันวัยเด็กที่ถูกลบเลือนลงและแทนที่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าชีวิตจริงซึ่งชีวิตจริงนั้นยังคงมีอีกหลายประตูที่เราไม่รู้จักค่ำคืนในป่าอันเงียบสงบก็คงจะคู่ควรกับเวลาที่แสนน้อยนิดในชีวิตของเราลำธารที่เย็นชื่นใจในยามเช้ามีไว้ให้สัตว์ทุกชนิดอย่างเสมอภาคแต่ก็มีสัตว์บางชนิดที่ไต่ขึ้นตัวผมทั้งวันก็คงจะเป็นมดดำที่พบเห็นได้มากในบริเวณนี้อาหารเช้าเป็นมื้อหลักที่สำคัญที่สุดในการเดินทางและที่สำคัญไม่น้อยไปกว่านั้นก็คงจะเป็นน้ำดื่มที่ตอนนี้เรามีมากพอเมื่ออยู่ชิดติดกับลำธารและการเติมน้ำให้เต็มขวดอยู่เสมอคงจะเป็นสิ่งแรกที่ผมได้เรียนรู้ในการเดินป่าที่ผ่านมาการกินอาหารแต่ละมื้อภายในป่าความคาดหวังในรสชาตินั้นคงถูกเอาไว้หลังสุดสุขอนามัยค่อยมาเป็นที่สองและเรื่องพลังงานนั้นคงมาที่หนึ่งและนี่คงจะเป็นลำดับความสำคัญที่แตกต่างจากการกินอาหารภายในบ้านที่ผมเริ่มจะคุ้นชินไปอย่างไม่รู้ตัวเสียงของพรานนำทางดังขึ้นคำว่าขึ้นเป้ทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและก็ได้เวลาในการออกเดินทางของวันที่สองดูเหมือนยิ่งลึกเข้าไปภายในป่าต้นไม้ที่มีลักษณะแหลมคมจะพบมากขึ้นทำให้สัมผัสกับเส้นทางที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังไม่พบสายฝนที่เป็นอาวุธหลักของป่าใต้จึงทำให้เส้นทางนี้ไม่โหดจนเกินไปและตามรอยของคนข้างหน้าได้ง่ายขึ้นเมื่อต้องเดินห่างกันไกลการเดินทางเข้าสู่ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ในแต่ละครั้งระยะทางนั้นคงทำให้ตัวตนของเรายิ่งเล็กลงจนทำให้เรื่องราวที่แสนยากในชีวิตเล็กลงไปตามกับสิ่งที่เราได้พบระหว่างทางและนั่นคงเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าเรื่องในตัวของเราทั้งหมดก็เป็นเรื่องสมมุติที่เราสร้างขึ้นมาให้ตัวเองมีตัวตนและบางครั้งก็สับสนจนทำร้ายตัวเองจากตัวตนของตัวเองการออกเดินทางนั้นคงจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราเข้าใจโลกกว้างและสัมผัสว่าตัวตนของเรานั้นเล็กน้อยเพียงใดและการมองโลกให้สวยงามยิ่งขึ้นก็ล้วนเกิดจากการปล่อยวางก่อนออกเดินทางเพราะถึงแม้สถานที่ที่เราได้เดินทางไปนั้นจะพิเศษเพียงใดถ้าเราหอบตัวตนและประสบการณ์เก่าๆมาล้นกระเป๋าก็คงจะไม่มีช่องว่างใดๆให้เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ปรารถนากลับไปหลายคนชะลอตัวลงบ้างเมื่อเดินทางมาได้สักพักแล้วเส้นทางที่เต็มไปด้วยหินที่ผ่านมานั้นก็เกือบที่จะทำลายกล้องของผมไปอีกตัว
แต่เส้นทางที่หฤโหดนั้นก็ล้วนซ่อนสิ่งที่สวยงามไว้ให้เราได้ลิ้มรสเสมอในความชื้นบริเวณลำธารที่ได้พบตัวท่าก็ยังคงจ้องจะดูดเลือดผมอยู่ตลอดเวลาซึ่งสุดท้ายก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ดูดเลือดผมสักทีและนี่คงจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนดูจะมีความสุขกับลำธารซึ่งผมที่ดื่มน้ำไปจนหมดขวดแล้วก็คงจะมีความสุขไม่แพ้กันที่จะได้ดื่มน้ำในบริเวณนี้และไม่ไกลไปจากบริเวณของลำธารก็เป็นจุดพักกินข้าวที่พอจะเห็นหน้าหาดทรายเล็กๆที่ทุกคนจะได้พักผ่อนเพื่อรอคนที่เดินตามข้างหลังมาและเตรียมพร้อมที่จะเดินขึ้นเขาที่รออยู่ข้างหน้าก่อนที่สายฝนจะโปรยลงมาขู่ทุกคนอย่างอารมณ์ขันและหยุดลงมีก้อนหินมันจะมีมอสตะเกียงขึ้นอยู่หัวก้อนหินนะครับเวลารองเท้ารองเท้าไปแตะเวลาเราเดินนะครับจะมีรอยถลอกอยู่ตรงนี้สังเกตได้แกะรอยครับเป็นวิธีแกะรอยแล้วทีนี้ก็พยายามก้มดูมันจะมีร่องอยู่เป็นร่องดังเดินนะครับวิธีสังเกตแกะรอยและการเดินขึ้นเขา7ยอดรอบสุดท้ายก็เริ่มขึ้นการเดินทางที่ทำให้เราเหนื่อยกายก็เหมือนจะดูขัดแย้งกับสิ่งที่เราคิดว่าหลงไหลเมื่อความเมื่อยล้าแทรกเข้าไปในสมองแต่เมื่อสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริงนั้นคือประสบการณ์ของความรู้สึกในระหว่างทางร่างกายจึงต้องรับบทหนักไปอย่างไม่สามารถบ่นได้เพราะดันมีโฮสต์ที่อยู่ไม่สุขคนนี้เหยียบตีนเขาตอนจะขึ้น7ยอดใช่ไหมก็ขึ้นอย่างเดียวสุดท้ายทุกคนก็มาถึงตีนเขาจุดที่ต้องขึ้นเพียงอย่างเดียวกับการเดินทางเข้าสู่ยอดของเขา7ยอดที่เป็นด่านสุดท้ายของปลายทางซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลายคนเริ่มเอาขนมที่มีความหวานออกมาแบ่งให้เพื่อนๆร่วมทางเพื่อเติมน้ำตาลในเลือดให้กับร่างกายเป็นสิ่งที่พบเห็นน้ำใจลักษณะนี้ในการเดินป่าแต่ละครั้งได้อย่างไม่ยากเย็นเสียงลมกันโชกแรงขึ้นทุกครั้งเมื่อเดินขึ้นไปเป็นสัญญาณที่บอกได้ว่าป่าทึบที่เดินมา2วันนี้จะเตรียมทำประตูต้อนรับนักเดินทางจากแดนไกลให้ได้พบกับสายลมและแสงแดดของเขา7ยอดที่จะนำพาความรู้สึกใหม่ๆในชีวิตมาให้กับนักเดินทางในคณะทุกคนรู้สึกทำให้บางคนไม่สามารถจะอธิบายความรู้สึกนี้ออกมาได้ยังไงในช่วงเวลาที่เพียงแค่ลมแรงกว่าปกติช่วงเวลาที่ท้องฟ้าดูเหมือนจะกว้างไปกว่าทุกวันและช่วงเวลาที่พอจะเห็นวิวทิวทัศน์บนภูเขาที่มองออกไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงช่วงเวลาเดียวที่คนเราไม่จำเป็นต้องให้คำตอบแก่ผู้ที่อยู่เบื้องล่างว่าเราทำทุกอย่างเพื่อแลกกับสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรและทุกคนหลบเข้าป่าที่เชิงเขาเพื่อตั้งแคมป์ในค่ำคืนนี้และไม่นานนักสายหมอกบนภูเขาก็ดูจะเทลงมาอย่างหนักและสายลมที่กันโชกแรงกว่าเดิมหลายเท่าตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมักจะเห็นได้ชัดที่สุดเมื่อการเดินป่าในแต่ละครั้งได้เริ่มต้นขึ้นภายในตัวตนของเรานั้นมักจะถูกทอดให้ลงเหลือแต่เพียงสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องคิดลงเหลือเพียงไม่กี่อย่างในเส้นทางและนั่นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพราะเมื่อยิ่งภายในของเรายิ่งแบกน้อยเท่าไหร่ในช่วงเวลาที่สำคัญนี้ก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวของเรานั้นเบาพอที่จะรับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการเดินทางกลับไปได้อย่างเต็มที่ก่อนที่จะต้องกลับไปเห็นสิ่งที่เราได้ทิ้งไว้ก่อนที่จะพิจารณาทุกอย่างว่าบางสิ่งนั้นไร้ค่าเกินกว่าที่จะต้องแบกอีกต่อไปนับไปก่อน7ยอดนะ7ยอดมันมีหลายลูกไอ้เนี่ยนับเอาเองครับไม่พอก็นับลูกเผื่อไม่ได้ตั้งใจไปยังไม่เท่าไหร่เพราะกำลังจะดึงเอาล็อกเสียงหัวเราะรอบแคมป์กลาง
ค่อยเงียบลงเมื่อสายหมอกพัดผ่านไปรุ่งสางเปลที่เปียกด้วยสายหมอกปลุกให้ผมตื่นขึ้นด้วยความหนาวสั่นหมอกที่โดนลมกันโชกอย่างแรงไหลผ่านไฟชีตเข้ามาในเปลเล่นเอาผมนอนไม่เป็นสุขไปทั้งคืนและนี่คงจะเป็นสายหมอกที่หนาแน่นที่พอจะทำให้ชุดเปียกได้ในทันทีสำหรับการเดินขึ้นเขาในครั้งนี้การเดินขึ้นเขาคนเดียวในยามที่หมอกหนาแน่นทำให้ดูจะสับสนในเส้นทางอยู่บ้างในวันที่ฟ้าปิดเช่นนี้ลมที่พัดแรงอย่างต่อเนื่องทำเอาคนจะปลิวไปทางต้นไม้จะปลิวไปทางและดูเหมือนยอดของเขา7ยอดในเช้านี้ฟ้าจะปิดลงอย่างสนิทจนหลายคนที่แคมป์ไม่เลือกที่จะเดินขึ้นมาบนยอดไม่มีอะไรสำคัญเท่าไหร่นักสำหรับนักเดินทางที่ไม่ได้คาดหวังไปกับวิวทิวทัศน์ซะอย่างเดียวนี่เป็นช่วงเวลาที่ผมได้เห็นสายลมและสายหมอกที่แรงที่สุดในชีวิตนั่นก็คงจะเพียงพอสำหรับภูเขาที่คุ้มคลั่งในเช้าวันนี้วันที่3กับการย่างกรายเข้ามายังเขา7ยอดรู้สึกว่าทุกอย่างจะดูเป็นสีขาวโพลนไปหมดน่าแปลกที่ในช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่ไม่ต้องการของใครหลายคนแต่ถึงอย่างนั้นนี่ก็เป็นเรื่องจริงที่น่าจดจำของผมในวันที่ฟ้าไม่เป็นใจของทุกคนผมเดินลงจากเขาพร้อมหอบความทรงจำครั้งใหม่ในช่วงเวลาที่ตัวตนนั้นเบาพอที่จะแบกหลายสิ่งกลับไปได้แต่ก็เป็นบางสิ่งที่คนข้างล่างบางคนนั้นอาจจะไม่เข้าใจบ้างซึ่งก็คงต้องใช้เวลาไม่มากก็น้อยในชีวิตเก็บเกี่ยวเรื่องราวการเดินทางให้เป็นรูปเป็นร่างจนพอที่จะเป็นภาพกว้างให้กับคนที่อยู่ข้างหลังของเราได้ซึ่งนั่นคงจะเป็นสิ่งที่หลายคนต้องต่อสู้เพื่ออิสรภาพของตัวเองแต่แท้ที่สุดแล้วทุกเรื่องราวในเส้นทางที่จบลงก็ยังคงชัดเจนเสมอโดยไม่มีใครสามารถเข้าไปแตะต้องได้ดังเช่นการเดินทางของใครหลายคนที่ไม่เคยหยุดลงเพียงเพื่อสนองความรู้สึกของผู้ที่ไร้เส้นทาง